นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก สายที่4เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สายของคุณไข่ตุ๋นโอ้ชื่อน่ารักมากนะครับคุณไข่ตุ๋นเนาะสุภาพบุรุษครับอายุแบบโอ้ยังวัยอ้อๆอยู่เลยครับ21ปีฮะวันนี้จะมากับเรื่องราวของลองดีนะครับคุณไข่ตุ๋นตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณว่าพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณไข่ตุ๋นพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณไข่ตุ๋นสวัสดีครับพี่ตั้มครับมาดูข้อมูลอีกสักนิดนึงเห็นบอกว่าเรื่องนี้นอกจากเป็นเรื่องของน้าแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เกิดแถวพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งทางจังหวัดภาคเหนือด้วยเมื่อ15ปีก่อนเฮ้ยใช่ครับเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับพิพิธภัณฑ์นี่โอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยมาเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของลองดีกับคุณไข่ตุ๋นกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เริ่มต้นอย่างไรครับครับก็คือว่าจะเกริ่นก่อนนะครับก็คือเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ของน้าผมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น้าผมครับเขาเรียนอยู่ตรงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเหตุการณ์เนี่ยครับเป็นประสบการณ์ของน้าผมซึ่งเป็นเรื่องที่น้าผมเนี่ยครับไม่เคยที่คิดที่จะลืมเลยครับพี่เพราะว่าเพียงแค่คำพูดนะครับพี่ตั้มครับคำพูดแค่ไม่กี่คำกับการตัดสินใจของเด็กวัยรุ่นในสมัยนั้นนะครับพี่ทำให้เหมือนชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าเนี่ยครับพี่อันนี้ดีอันนี้เกริ่นดีมากก็คือเท้าความนะครับก็คือว่าสมัยที่น้าชายของผมนะครับเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นก็ช่วงประมาณสักม.5ครับในปีก็อยู่ประมาณสักปี50นะครับพี่2550ในช่วงสมัยนั้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมใหญ่อะครับปิดเทอมสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเรียนม .6 นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ปิดเทอมค่อนข้างนานน้าผมเนี่ยแฟนของน้าผมอะครับเป็นคนเหนือซึ่งทุกปีอะครับเวลาปิดภาคเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดภาคเรียน1หรือว่าปิดภาคเรียน2เนี่ยแฟนของน้าเนี่ยก็จะกลับบ้านคือตัวนะแฟนของน้าครับเรียนอยู่ที่รังสิตครับก็พักอยู่กับลุงกับป้าพอปิดเทอมเนี่ยก็จะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่ภาคเหนือครับจนปิดเทอมครั้งนี้ครับน้าผมก็มีความคิดว่าไหนๆก็ปิดเทอมแล้วก็อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือบ้างเพราะว่าตัวน้าผมเนี่ยเขาช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เข้าหน้าหนาวครับอากาศก็จะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยครับน้าผมก็คุยกับแฟนครับบอกว่าเนี่ยปิดเทอมหน้าเธอเราขอไปเที่ยวบ้านเธอได้ไหมแฟนของน้าครับก็บอกว่าก็ไปสิก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยก็คือแฟนของน้าเนี่ยจะพาตัวน้าผมมาไปเปิดตัวให้กับพ่อกับแม่ด้วยน้าผมอะครับมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อว่าน้าบอยครับน้าบอยเนี่ยแกจะเป็นคนที่สนิทกับน้าผมมากวันนั้นเนี่ยน้าผมเนี่ยครับก็ชวนน้าบอยกับแฟนน้าบอยเนี่ยไปด้วยแฟนน้าบอยอะครับชื่อว่ากวางในวันนั้นนะครับก็ตกลงกันเอาโอเคเดี๋ยวปิดเทอมเราไปเที่ยวข้างเหนือกันพอถึงวันเดินทางครับก็จะมีไปกันอยู่4คนนะครับก็คือมีตัวน้าชายผมอะครับแล้วก็แฟนของน้าผมตัวน้าบอยแล้วก็แฟนของน้าบอยที่ชื่อกวางนะครับก็ไปขึ้นรถที่หมอชิดช่วงนั้นก็ขึ้นรถทัวร์ก็ออกจากกรุงเทพประมาณสัก4:30ครับกว่าจะไปถึงตัวจังหวัดอะครับก็ตกประมาณสัก4:00 กว่าพอไปถึงตัวจังหวัดอะครับพ่อของแฟนน้าผมครับเขาก็ขับรถกระบะมารับทีนี้เราก็นะก็พอไปถึงบ้านก็จัดแจงเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วงกลางวันนั้นก็คือตัวบ้านของแฟนน้าผมนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับวัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ครับแฟนของน้าก็บอกว่าเนี่ยไปไหว้พระกันไหมเพราะว่าวัดแห่งนี้ครับ
จะขึ้นชื่อในจังหวัดเนี้ยในภาคเหนือครับว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็คือใครขออะไรครับก็จะสมหวังหมดเลยขอเรื่องอะไรก็ตามก็จะสมหวังหมดเลยเป็นวัดโดยเฉพาะคนที่เกิดปีเสือครับครับถ้าไปวัดเนี้ยครับจะขอสิ่งไหนก็จะประสบความสำเร็จหมดปีเสืออ่ะพวกน้าผมแล้วก็ทุกคนก็ไปไหว้พระกันครับไหว้พระกันเสร็จทีนี้เนี่ยน้าชายผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าเออไหนๆก็มาที่จังหวัดนี้แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่นั่นนะครับจะขึ้นชื่อมากว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่จังหวัดนี้ครับและถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ครับถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดนี้เหรอใช่ครับพี่ด้วยความที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยครับเรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาถรรพ์ก็ตามความลี้ลับต่างๆนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยครับก็ด้วยความที่ตัวน้าชายของผมนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์จะบอกพี่ตั้มก่อนนะครับว่าน้าผมอะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะครับครับก็คือเขาก็จะเห็นแบบสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็ตกลงกันว่าเออคือน้าผมแล้วก็ตัวน้าบอยครับก็ตัดสินใจว่าเออจะมาเที่ยวที่จังหวัดเนี้ยก็จะอยู่กันสัก3วัน2คืนส่วนตัวแฟนของน้าผมนะครับเขาก็จะอยู่จนเปิดเทอมเลยโอ้ยาวเขาก็ตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สักสายๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันทุกคนก็ตกลงกันจนรุ่งเช้าครับสายๆทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปครับก็มีน้าชายผมนะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีแฟนน้าผมซ้อนท้ายส่วนตัวน้าบอยแกก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนแกครับตัวน้าบอยอะครับแกก็ขี่นำหน้าไปก่อนตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก็จะอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลกันมากจากวัดครับน้าบอยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าน้าผมขณะที่น้าผมอะครับพี่ตั้มกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อะครับน้าผมเล่าให้ฟังว่าในขณะที่น้าขี่มอเตอร์ไซค์เขาเห็นว่าน้าบอยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าสิ่งที่น้าผมเห็นคือน้าบอยไม่มีหัวครับพี่ตั้มพี่ตั้มนึกภาพใช่ไหมครับคือแบบว่าคือน้าผมเนี่ยขี่แบบตามขี่ตามกันไปอะครับนึกออกตัวของน้าบอยเนี่ยแกขี่น้ำหน้าแล้วน้าผมเนี่ยเขาขี่ตามหลังแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นน้าบอยอ่ะคือตัวน้าบอยเนี่ยคือเขาไม่มีศีรษะก็ไม่มีหัวครับพี่ก็คือจะเห็นแต่ตัวของน้าบอยแล้วก็แฟนเขาก็คือน้าบอยพี่กวางแฟนเขามีหัวปกตินะครับพี่ด้วยความที่น้าผมอะครับเขาก็อึ้งไปนิดนึงแต่ว่าคือเขาก็ไม่คิดอะไรกับพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเออจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปถึงพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีไกด์เหมือนประมาณไกด์อาสาครับก็จะมาแบบคอยแนะนำเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่มาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับมี2ชั้นส่วนชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องทึบๆนะครับพอไปถึงเนี่ยไกด์ก็พาทุกคนที่ไปเที่ยวครับไปไหว้อนุสาวรีย์ครับประจำพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับพอไหว้เสร็จก็พาขึ้นไปในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนด้านบนพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีโชว์เกี่ยวกับพระรูปของเจ้าเมืองในจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องทานอาหารนะครับแล้วก็จะมีรูปส่วนด้านหลังรูปนะครับก็จะเป็นห้องที่เก็บวัตถุโบราณสมัยก่อนรวมถึงพวกอาวุธในสมัยก่อนนะครับนั่งผมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ก้าวแรกนะครับที่ก้าวเดินขึ้นไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับความรู้สึกของน้าผมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนจะเหมือนหนาวอะครับพี่เหมือนเราอยู่ในห้องแอร์ครับเย็นจะขนลุกใช่ครับพี่จะขนลุกแต่ตลอดเลยด้วยความที่ผมเคยบอกพี่ตั้มอะครับว่าน้าผมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเซนส์ในขณะที่
ไกด์เนี่ยก็แนะนำว่าเนี่ยพระรูปเนี่ยนะเป็นพระรูปของเจ้าเมืองในสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็อธิบายไปปุ๊บด้านหลังนะครับด้านหลังรูปเนี่ยก็จะเป็นห้องอยู่ห้องนึงที่ผมบอกวิตามว่าเป็นห้องที่เก็บพวกวัตถุแล้วก็พังอาวุธในสมัยโบราณหน้าผมอะครับเห็นเหมือนเป็นมือคนนะครับพี่ตามยื่นออกมาจากไม้กระดานไม้กระดานของพิพิธภัณฑ์เนี้ยเป็นไม้สักนะครับพี่เดี๋ยวไม้กระดานตรงนี้อยู่ตรงไหนอะพี่ตามในภาพนะครับเราเดินตรงเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับด้านหน้าของพี่ตามเนี้ยก็จะเป็นพระรูปของเจ้าเมืองใช่ไหมครับครับถัดจากรูปของเจ้าเมืองนะครับก็จะเป็นประตูโล่งๆไม่มีบานปิดนะครับพี่เป็นห้องกว้างเป็นเหมือนประตูที่เรามองเข้าไปด้านในห้องนะครับพี่พอสายตาเราส่องเข้าไปครับในห้องน้ำผมอะครับเห็นเหมือนเป็นเงาคนเงามือดำๆนะครับยื่นออกมาระหว่างไม้ที่เป็นไม้สักอะครับเป็นมือยื่นออกมาน้าผมก็หันไปหาแฟนนะครับแฟนน้าผมถามแฟนน้าผมว่าเห็นอะไรในห้องนั้นไหมนะครับแฟนน้าผมก็บอกว่าคือแฟนน้าผมครับเป็นคนจังหวัดนี้อยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าในห้องนั้นน่ะใต้ถุนนั้นนะครับเป็นอะไรแต่แฟนน้าผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรฟังจนน้าผมนะครับหันไปถามไกด์ครับก็ถามว่าถามไกด์ว่าห้องเนี้ยด้านล่างเป็นอะไรก็คือพอน้าผมอะครับพาไกด์เดินเข้าไปในห้องที่พี่เก็บวัตถุโบราณนะครับพอเดินเข้าไปนะครับพี่เลี้ยวซ้ายครับน้าผมก็เดินเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมอะครับพี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับที่สามารถเปิดขึ้นมาได้มันก็จะเป็นช่องโล่งๆมองลงไปก็จะเป็นห้องใต้ดินนะครับพี่เป็นห้องโถงใต้ดินไกด์บอกซึ่งจุดตรงที่นะครับผมเดินไปแล้วก็ไปเปิดไอ้ฝาสี่เหลี่ยมของแผ่นไม้ครับแล้วก็ชี้ลงไปว่าสิ่งที่นะผมเห็นนะผมก็เล่าให้กับกายฟังครับว่านะผมเนี่ยเห็นเป็นมือคนนะครับยื่นออกมาจากตรงช่องตรงนั้นนะครับกายก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับพี่ซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งชั้นล่างของห้องใต้ดินนะครับเป็นคุกเก่าที่ขังนักโทษนะครับพี่ในสมัยก่อนรวมถึงเป็นที่กักขังกบฏเหนียวในสมัยนั้นนะครับพี่ครับและช่องที่นะผมเห็นเป็นมือคนยื่นออกมาครับก็คือเป็นช่องที่บรรดาผู้คุมครับจะหย่อนอาหารนะครับพี่ลงไปให้กับนักโทษครับรวมถึงเป็นช่องที่เอาไว้สองนักโทษด้วยครับว่านักโทษอยู่ในห้องนั้นนะทำอะไรบ้างในสมัยก่อนนะครับทีนี้พอถึงพอไกด์เนี่ยครับพาชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วครับพี่ไกด์ก็พาเราลงไปพาไปทัวร์ในห้องที่ผมบอกว่าเป็นห้องขังนักโทษในสมัยก่อนนะครับครับซึ่งมันก็จะอยู่เป็นโถงใต้ดินด้านล่างครับครับขณะที่ไกด์เนี่ยเดินพาเข้าไปครับพี่ตั้มลองนึกภาพนะครับเราเดินเข้าไปในตอนกลางวันเนี่ยในห้องโถงเนี่ยจะค่อนข้างมืดมากสองฝั่งข้างทางครับก็จะเป็นทางเดินยาวๆครับพี่แล้วก็จะมีห้องที่ซอยมีทั้งหมด3ห้องแต่3ห้องนั้นนะครับพี่เป็นห้องที่ปิดตายนะครับไกด์เล่าให้ฟังว่า3ห้องที่ปิดตายนะอดีตเมื่อก่อนนะครับเป็นที่คุมขังนักโทษแต่ว่าตอนนี้ครับเขาใช้เป็นห้องเก็บของแล้วแล้วก็สองฝาผนังครับก็จะมีรูปที่เป็นรูปจำลองการทรมานนักโทษในสมัยก่อนนะครับในสมัยนั้นก็จะมีรูปต่างๆแล้วก็จะมีเป็นโซ่ตรวนของนักโทษนะครับแขวนตามกำแพงทุกจุดทั้งสองฝั่งเลยนะครับคือเขาจำลองเอาไว้เหมือนกับย้อนกลับไปในอดีตจริงๆให้เห็นว่าตรงนี้มีโซ่ตรวนตรึงอยู่นะมีห้องตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ครับพี่สำหรับรูปภาพนะครับแต่สำหรับโซ่ตรวนนะครับเป็นของนักโทษจริงๆที่เขาแขวนเอาไว้ครับพี่เขาจะแขวนไว้ตรงผนังทางเดินนะครับครับน้าบอยครับพี่ด้วยความที่แกอุตริแกก็เดินไปจับโซ่ตรวนที่ห้อยอยู่ตรงผนังนะครับและแกก็เอามือครับ
ไปคล้องตรงโซ่ตรวนมันจะเป็นเหล็กยาวๆใช่ไหมครับพี่แล้วก็จะมีเป็นกำไลที่เอาไว้ล็อกข้อมือข้อเท้าของนักโทษนะครับอ่ะถูกอยู่ตรงปลายโซ่ใช่ครับพี่ใช่ไหมครับว่านักบอยเนี่ยเขาเอามือสอดเข้าไปในห่วงครับพี่เอาทำเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นนักโทษครับพี่เอาหัวหรอเอาข้อมือของตัวนักบอยเองครับพี่ใช้ข้อมือสอดเข้าไปใช่ครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับพี่ไกด์เห็นก็ตกใจครับพี่ก็พูดขึ้นมาเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่านะอย่าไปทำอย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปทำแบบนั้นเพราะว่าคนภาคเหนือครับเขาบอกว่าโซ่ตรวนเนี่ยครับเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ต้องอาถรรพ์ครับพี่เพราะว่าเป็นโซ่ตรวนที่ใช้กับนักโทษประหารชีวิตในสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นคนแถวนั้นนะครับเขาจะห้ามแต่ต้องเลยครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไปแตะต้องแล้วก็ไปเล่นเหมือนเป็นของเล่นนะครับพี่ก็จะเจอดีทุกรายครับนะบอยครับก็พูดขึ้นมาครับโอ้ยผีเผลอไม่มีจริงหรอกถ้ามาจริงๆนะแต่กูจะเตะให้ร่วงเลยนะบอยพูดแบบนี้นะครับพี่บอยพูดอย่างนี้แกก็พูดกับไกด์ครับไกด์นี่แบบว่าน้าผมเล่าให้ฟังนะครับพี่ว่าน่าซิดเลยครับแฟนของน้าผมนะครับที่เป็นคนเหนือครับเขาก็พูดกับนะบอยว่าเอ้ยบอยทำไมพูดแบบนี้ของแบบนี้ไม่ใช่อย่าลบหลู่นะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นของที่เป็นของตกต้องอาถรรพ์บางคนเนี่ยเขาเจอดีกันมานักต่อนักแล้วนะบางคนก็ถึงขนาดแบบเสียชีวิตมาแล้วนะนะบอยก็พูดขึ้นไปบอกโอ้มาเหอะถ้าจะมากูจะไต่ให้ล่วงเลยมาให้กูเห็นแล้วกันกูอยากจะเห็นคนอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นครับกายก็พาชมต่อไปจนถึงทางออกครับพี่ทางกลับก็เดินกลับในขณะที่เดินกลับอะครับตัวน้าผมอะครับเขาก็จะเดินตามหลังน้าบอยอะครับเดินคู่กับแฟนน้าผมน้าผมถึงกับพังงะครับพี่แล้วก็หันหน้าไปมองแฟนของน้าผมอะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอเห็นเหมือนกันใช่ไหมพี่ตั้มเชื่อไหมครับผมลืมบอกพี่ตั้มไปครับว่าตัวห้องใต้ดินเนี่ยครับค่อนข้างต่ำมากครับพี่คือพื้นเนี่ยครับเป็นพื้นปูนใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัวเพดานนะครับแทบถ้าเราเดินเนี่ยแทบจะติดกับหัวเราเลยครับพี่น่าจะสูงประมาณสัก175เซนความสูงจากพื้นนะครับพี่เป็นห้องแบบเดินเราเดินก็สามารถติดหัวเลยครับพี่อ๋อๆถ้าผมไปเดินก็คือต้องก้มหัวอย่างนี้เลยเดินใช่ครับต้องก้มหัวใช่ครับมันเป็นพื้นต่ำมากเลยนะครับที่คือเขายกพื้นต่ำค่อนข้างต่ำมากครับหน้าผมเขาเห็นเหมือนเป็นเงาคนนะครับพี่ตั้มใส่ชุดนักโทษสมัยก่อนนะครับพี่จะเป็นผ้านะครับสีออกน้ำตาลเปลือกมาที่ตั้มเคยดูหนังสมัยก่อนที่เขาจะเป็นนักโทษทหารนะครับหนังจากจักรวงศ์อ่ะเคยเห็นใช่สีออกแบบน้ำตาลซีดใช่ครับจะเป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้ครับพี่ขี่คอน้ำบอยอยู่ครับเอาเลยพี่ที่นึกภาพก็คือว่าน้าผมเล่าให้ฟังว่าเหมือนเวลาที่หน้าขึ้นโบสถ์อะครับพี่ลักษณะแบบนั้นแล้วเขาก็จะให้หน้ากับขี่คอใช่ไหมครับพี่ลักษณะแบบนั้นเลยครับเกาะขี่หลังขี่คอน้าบอยอยู่ครับพี่ขี่คอน้าบอยโดยที่ขาทั้งสองข้างของคนที่ขี่คอน้าบอยอะครับพี่ใส่โซ่ตรวนตรงบริเวณขานะครับพี่ทั้งสองข้างแล้วก็ตรงคอครับพี่ก็จะมีเป็นกำเขาเรียกว่าเป็นห่วงครับพี่คล้องคอแล้วก็จะมีโซ่เนี่ยล่ามไปจนถึงมือด้านซ้ายกับมือด้านขวาครับพี่นึกออกแล้วก็หันหน้าครับพี่หันหลังกลับมาคือหน้าผมเนี่ยเขาเดินอยู่ด้านหลังของน้าบอยใช่ไหมครับหันหน้ามาหาน้าผมมาครับตาอันนี้แบบเบิกโพงแล้วแบบตาแดงกล่ำเลยนะครับพี่คือเหมือนลักษณะการขี่คอแต่เป็นขี่แบบย้อนหลังถูกปะขี่ย้อนหลังครับพี่หันคือย้อนหลังคือเขาหันหน้ามาทางน้าชายผมครับพี่อ๋อโอเคครับคือภาพเนี่ยก็คือตัวล่างนั้นนะครับปิดหน้าของน้าบอยอยู่ครับพี่แต่เป็นขี่ย้อนหลังครับโดยที่เอาขาทั้งสองข้างนะครับ
เกี่ยวเกี่ยวแขนของน้าบอยไว้อะครับเออแล้วก็มือเนี่ยโอบศีรษะของน้าบอยไว้อะครับพี่ส่วนตาเนี่ยครับเบิกโพรงแบบตาโตแดงกล่ำแล้วก็มองมาที่น้าผมนะครับพี่หลังจากนั้นครับพ่อออกจากทางอุโบสถ์อะครับน้าบอยก็หันกลับมาบอกเฮ้ยพวกมึงยืนแข็งทื่อทำไมวัดทำหน้าอย่างกับเหมือนกับโดนผีหลอกอะไรเงี้ยครับพี่น้าผมก็แบบเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับเออคือในฟิลนั้นนะครับพี่ก็ไม่อยากคือตัวแฟนของน้ากับน้าผมอะครับเขาก็แบบอยากจะรีบกลับแล้วตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่าให้น้าบอยฟังกับสิ่งที่ตัวน้าผมเจออะครับทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับกลับไปที่บ้านของแฟนน้าผมนะครับตกตอนเย็นครับทุกคนก็นั่งทานข้าวกันคือคนภาคเหนือครับเขาก็จะกินกันเป็นขันโตกอะครับพี่บอยก็คือจะนั่งเอ้ยไม่ใช่พี่บอยพี่ตามนั่งกับพื้นใช่ไหมครับพี่แล้วเขาก็จะเป็นขันโตเป็นถาดแล้วก็มีแบบใช่ครับเป็นถาดถาดไม้ใช่ครับพี่เขาก็นั่งทานข้าวกันครับน้าบอยเนี่ยเออน้าเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างแปลกๆครับพี่ตั้งแต่กลับมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วครับคือปกติเนี่ยตัวนิสัยของน้าบอยเองเนี่ยแกจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงครับพี่แต่วันนั้นหลังจากที่ตัวน้าบอยอะครับกลับมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วครับแกนั่งนิ่งเลยนะครับพี่นั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จากับใครเลยนะครับพี่นั่งก้มหน้านั่งนิ่งทุกคนก็นั่งกินข้าวไปครับครับน้าบอยก็นั่งก้มหน้าแล้วก็กินข้าวไปสักพักหนึ่งครับพี่ทุกคนแบบวงแตกครับทำไมอ่ะน้าบอยครับอ้วกออกมาครับพี่อ้วกเต็มวงข้าวเลยนะครับพี่ครับอ้วกออกมาเต็มวงข้าวเลยทุกคนก็ตกใจบอกเฮ้ยบอยเป็นอะไรบอยเป็นอะไรน้าบอยก็เขาพูดขึ้นมาครับพี่ว่าโอ้ยกินไม่ได้ว่ะกินไม่ไหวแล้วเสียงคือแบบเสียงสั่นเครือเลยนะครับพี่บอกกูกินไม่ได้แล้วกูกินไม่ไหวแล้วทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้น้าบอยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่กลับมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับพี่ตั้มแกจะได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นศพอะครับพี่กลิ่นเน่าตลอดตามตัวแกมาตลอดเลยนะครับพี่เป็นกลิ่นเน่าแบบกลิ่นศพตามกันมาตลอดจนแบบแกบอกว่าแกกินข้าวไม่ได้เลยครับพี่จนตกดึกครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนตัวแฟนน้าผมครับเขาก็จะนอนอยู่ห้องนอนกับแฟนของน้าบอยครับส่วนตัวน้าบอยเนี่ยก็จะนอนกับน้าชายผมครับบ้านของแฟนนะครับจะเป็นบ้านยกสูงครับพี่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นบ้านปูนครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สักตัวน้าผมอะครับก็นอนชั้นบนที่เป็นบ้านไม้ชั้นบนนะครับในขณะที่น้าผมนอนหลับอะครับอยู่สักพักนึงครับก็ได้ยินเสียงน้าบอยครับตะโกนขึ้นมาครับพี่บอกกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วพูดแบบนี้ครับพี่มาแล้วอ๋อกลัวแล้วทุกคนก็ตกใจครับพี่เปิดไฟแล้วก็เดินขึ้นมาครับเดินเข้ามาในห้องครับแล้วก็ปลุกน้าบอยขึ้นมาก็ถามว่าบอยเป็นอะไรบอยเป็นอะไรบอยเป็นอะไรน้าบอยพอตื่นขึ้นมาครับพี่ก็นั่งตัวสั่นครับนั่งตัวสั่นเอามือชันเข่าสักพักหนึ่งครับเกดก็พูดขึ้นมาว่าโอ้กูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกูจุ่มไม่ได้แล้วประมาณนี้ครับพี่น้าผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเกดก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ตัวน้าบอยหลับอะครับพี่น้าบอยได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงคนลากโซ่ตรวนนะครับพี่จากบริเวณด้านประตูบ้านนะครับด้านหน้าประตูห้องนะครับเป็นเสียงลากตรวนนะครับค่อยๆดังเรื่อยๆเข้ามาครับเข้ามาใกล้ๆตัวแกจนเสียงโซ่ตรวนนะครับที่อยู่ข้างๆหูแกเลยครับพี่เฮ้ยจากหน้าบ้านคือไล่ขึ้นมาใช่ครับจากหน้าห้องคือ oh. บ้านนะครับที่เป็นบ้านไม้สักใหญ่ๆ ใช่ไหมครับ ห้องชั้นสองเนี่ยจะมีอยู่สองห้องใช่ไหมครับอีกห้องนึงเป็นห้องแฟนน้าผมนอนใช่ไหมครับ ส่วนอีกห้องนึงเนี่ยก็จะเป็นห้องที่น้าผมกับน้าบอยเนี่ยนอนด้วยกัน แล้วด้านหน้าห้องครับจะเป็นห้องโล่งๆครับพี่ เป็นพื้นไม้แล้วพี่ตั้มลองนึกภาพนะครับเสียงโซ่ตรวนเวลามันกระทบกับไม้อะครับพี่
มันก็จะดังกระแกกระแกะอย่างเงี้ยครับเสียงหนักๆอ่ะแล้วก็ลากเท้ามาใช่ครับเป็นเสียงหนักๆแล้วก็โซ่น่ะกระทบเหมือนกระทบกับกระทบกับพื้นนะครับพี่จากบริเวณหน้าประตูห้องนะครับแล้วก็ดังเรื่อยเข้ามาจนถึงบริเวณปลายเท้าอะครับพี่แล้วก็เสียงกระพุ้งเสียงโซ่ตรวนนะครับก็มาอยู่ข้างหูของน้าบอยอะครับพี่จนน้าบอยอะครับแกรู้สึกแน่นหน้าอกครับพี่หายใจไม่ออกคล้ายๆลักษณะเหมือนผีอำอะครับพี่แกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาครับพี่สิ่งที่น้าบอยเจอคือขณะที่น้าบอยอะครับพี่ลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งที่แกเห็นก็คือเป็นชายร่างใหญ่ๆพี่ตั้มลองดูภาพตามนะครับนั่งขัดสมาธิอยู่บนหน้าอกของแกครับ นั่งเป็นชายร่างใหญ่ๆคือพี่ตั้มนึกภาพคนสมัยก่อนเขาจะตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับพี่นึกออกว่านักรบนั่งขัดสมาธินะครับพี่ครับเท้าสองข้างนะครับพี่ก็จะมีโซ่ตัวอยู่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มือครับมือทั้งสองข้างก็จะมีโซ่ตรวนสองข้างนั่งพนมมืออยู่ครับพี่เหมือนลักษณะเหมือนมัตตสังนะครับพี่โอ้ครับแล้วก็มือนะครับผมกำดอกไม้ธูปเทียนอยู่แล้วก็ก้มหน้าครับก้มหน้าพอนับด้วยความที่น้าบอยครับเห็นแล้วแบบขยับตัวไม่ได้ครับพี่สิ่งที่แกเห็นนะครับสักพักหนึ่งครับพี่ร่างที่น้าบอยเห็นนะครับเขาก็เอามือด้านขวาครับยกขึ้นมาจากที่ศีรษะนะครับแล้วก็ดึงหัวตัวเองนะครับดึงหัวตัวเองขึ้นมาครับโอ้โหดึงขึ้นมาครับจากผมนะครับพี่พอดึงขึ้นมาปุ๊บนะครับพี่มือด้านขวาที่ถือหัวของกองล่างนั้นนะครับพี่ยื่นมาที่หน้าของน้าบอยครับพี่โอ้ยยื่นมาจนแบบหน้าชนหน้าเลยนะครับพี่คือดึงหัวออกมาจะบ่าคอขาดใช่ครับพี่คือแต่ภาพมันจะเป็นภาพจากตานะครับพี่ก็คือจากลักษณะของชายร่างนั้นนะครับที่นั่งทับหน้าอกของน้าบอยอยู่ครับพี่แล้วก็พนมมือมือเนี่ยถือดอกไม้ธูปเทียนอยู่สักพักหนึ่งครับมือด้านขวาก็ปล่อยแล้วก็เอามือมาจับที่ผมแล้วก็ดึงหัวตัวเองนะครับพี่ดึงหัวตัวเองออกมาแต่ไม่มีเลือดนะครับในความฝันไอ้ไม่ใช่ในความฝันในสิ่งที่น้าบอยบอกนะครับดึงออกมาแล้วก็ยื่นมือที่ถือหัวครับยื่นมาที่หน้าของน้าบอยครับหน้าชนหน้าเลยนะครับพี่แกเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่แกเห็นคือตานี่แบบแดงกล่ำเลยนะครับพี่แล้วก็พูดกับน้าบอยว่ามึงอยากเจอกูนักใช่ไหมประมาณนี้ครับพี่พูดขึ้นมาว่ามึงอยากเจอกูนักใช่ไหมจากนั้นครับพี่น้าบอยครับก็ตะโกนขึ้นมาครับว่ากลัวแล้ว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 แกมันรู้สึกตัวอีกทีนึงจากที่พวกนานาผมมาครับเขาไปปลุกน้าบอยน้าบอยก็เลยเล่าสิ่งที่แกเห็นนะครับให้กับทุกคนฟังจากนั้นนะครับแม่ของแฟนนะครับก็เอาพระมาให้น้าบอยของนะครับคืนนั้นน้าบอยก็นอนไม่หลับนะครับพี่แต่ว่าแกก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กินอะไรจนรุ่งเช้าครับพี่ทุกคนก็แต่กลับกรุงเทพกันแล้วครับพี่ครับก็ทุกคนก็ตอนนั้นก็ขึ้นรถกว่าจะเหลือแต่แฟนของน้าผมครับที่ยังอยู่ต่อก็จะเหลือแค่สามคนก็คือตัวน้าผมใช่ไหมครับครับน้าบอยแล้วก็แฟนน้าบอยที่ชื่อนักวางครับนักวางน้าผมเล่าให้ฟังว่าขณะที่นั่งรถทัวร์ครับน้าบอยไม่พูดอะไรเลยครับพี่นั่งเงียบตัวสั่นครับตัวสั่นไม่พูดอะไรจนถึงกรุงเทพครับพี่กว่าจะถึงกรุงเทพช่วงนั้นก็ประมาณสักเกือบ6 โมงเย็นครับทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ตัวน้าผมครับก็ยังเป็นห่วงว่าเอ้ยน้าบอยจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่สักพักนึงครับพี่รุ่งเช้าครับน้าบอยโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์บ้านนะครับพี่โทรมาน้าผมก็ลงไปรับน้าบอยพูดขึ้นมาว่าน้าผมชื่อเอกนะครับพี่บอกว่าเฮ้ยเอกกูไม่ไหวแล้วว่ะแบบร้องไห้โฮเลยนะครับพี่ในเสียงโท
ทรศัพท์อะครับกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมึงกูขอไปอยู่บ้านมึงได้ไหมกูไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วขอกูไปหามึงนะอะไรเงี้ยครับด้วยความที่น้าผมอะครับก็รู้อยู่ครับว่าน้าเนี่ยน้าบอยเนี่ยน่าจะเจออะไรด้วยความที่เป็นห่วงก็บอกเออถ้างั้นมานอนบ้านกูแล้วกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มาเล่าให้กันฟังอะไรเงี้ยครับสักพักนึงครับน้าบอยก็เคาะประตูบ้านน้าผมก็ไปเปิดประตูน้าบอยเดินเข้ามาปุ๊บเขามานั่งชันเข่าพี่นั่งชันเข่าตัวสั่นยิงงึกๆเลยน้าผมก็ถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลับมานะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับน้าบอยก็เล่าให้ฟังว่าแกจะได้กลิ่นแบบนี้ตลอดเลยครับพี่ได้กลิ่นแบบกลิ่นศพเหม็นเน่าแกกินอะไรไม่ได้เลยนะครับแกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แกกลับมาครับกินอะไรไม่ได้เลยพอเวลาจะกินนะครับก็จะได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นศพกลิ่นเหม็นเน่าตลอดเวลาทุกครั้งที่แกกินข้าวครับแกก็จะอาเจียนออกมาครับอ้วกออกมาตลอดเลยนะครับแล้วเวลานอนนะครับแกก็จะได้ยินเสียงคนลากโซ่ตรวนนะครับพี่ตลอดเวลาเลยครับลากแกรกแล้วก็จนแบบแกนอนไม่ได้แล้วแกก็บางครั้งแกก็จะเห็นเหมือนเป็นเงาคนนะครับพี่ยืนอยู่ตรงปลายเท้าแกครับยืนปลายเท้าแกก็คือใส่ชุดนักโทษนะครับพี่ก็คือใส่ผ้านุ่งสีน้ำตาลเปลือกไม้ครับแล้วก็ยืนชี้หน้าแกเงี้ยครับแล้วก็พูดว่ามึงอยากเจอกูนักใช่ไหมมึงอยากเจอกูนักใช่ไหมอย่างเงี้ยครับพอน้าบอยเล่าจบครับน้าบอยก็เล่าให้กับน้าผมฟังว่ากูอยู่ไม่ได้นะกูขออยู่กับมึงนะกูขออยู่กับมึงกูไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับน้าผมก็โอเคไม่เป็นไรนั้นมึงอยู่กับกูนั่นแหละสรุปวันนั้นนะครับที่ตั้งแต่เช้าจนตกกลางคืนครับน้าบอยเนี่ยก็อยู่กับน้าผมจนน้าผมบอกว่าเอ้ยบอยเอาพาที่พ่อกูให้เนี่ยเอาไปแขวนคอไหมมึงจะได้นอนหลับอะไรเงี้ยครับดีกว่าน้าบอยก็บอกว่าไม่อ่ะไม่เป็นไรกูอยู่ได้เลยครับตกตอนเช้าครับพี่น้าผมตื่นมาหาน้าบอยไม่เจอไม่รู้ว่าน้าบอยหายไปไหนด้วยความที่เป็นห่วงครับแกก็เลยเข้าใจว่าเออสงสัยคงแบบสบายใจแล้วมั้งดีขึ้นแล้วมั้งก็คงจะกลับบ้านแล้วแกก็โทรเบอร์บ้านไปที่บ้านน้าบอยครับโทรไปปุ๊บน้าบอยรับสายเหมือนเดิมครับพี่ร้องไห้เหมือนเดิมเฮ้ยมึงช่วยกูด้วยมึงมาหากูหน่อยกูช่วยกูอยู่ไม่ได้แล้วเขามาแล้วอะไรเงี้ยครับพี่โอ้แล้วกลับก็ไม่เขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับน้าผมด้วยความเป็นห่วงน้าบอยครับรีบขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปหาน้าบอยที่บ้านครับพอไปถึงบ้านครับน้าผมแปลกใจว่าทำไมประตูรั้วล็อกไว้ครับพี่ประตูหน้าบ้านนะครับล็อกกุญแจไว้ด้วยความที่น้าผมอะครับเป็นห่วงเพื่อนก็กลัวว่าน้าบอยเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็รีบปีนรั้วบ้านนะครับพี่ปีนรั้วบ้านเข้าไปหาน้าบอยที่อยู่ในบ้านนะครับเขาวิ่งเข้าไปเปิดประตูไม่ได้ล็อกครับพี่ก็เปิดประตูเข้าไปในห้องเนี่ยครับมันก็จะเป็นห้องรับแขกก็จะมีโซฟาอยู่ใช่ไหมครับพี่โซฟานั่งอยู่แล้วก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวครับน้าบอยเนี่ยจะนั่งชันเข่าอยู่พี่นั่งชันเข่าอยู่ตัวสั่นกึ่งๆอย่างนี้ครับพี่แล้วก็แบบก้มหน้าแล้วก็บอกช่วยกูด้วยเอกมึงช่วยกูด้วยกูอยู่ไม่ได้แล้วกูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเสียงแบบร้องไห้เลยครับพี่น้าบอยก็บอกน้าผมครับก็บอกกับน้าบอยว่าเฮ้ยใจเย็นมีอะไรคุยกันสักพักหนึ่งครับพี่น้าบอยครับแกหยิบปืนที่อยู่ข้างตัวแกครับพี่เฮ้ยยิงกอกปากเสียงโป้งว้ายน้าผมแบบเห็นแบบนั้นนะครับพี่แบบยืนตัวสั่นเลยนะครับพี่เฮ้ยยิงต่อหน้าต่อตาน้าเราเลยเหรอต่อหน้าต่อตาน้าชายผมเลยครับพี่ก่อนที่เขาจะยิงครับคือพอน้าผมวิ่งเข้าไปเดินเข้าไปในห้องในบ้านมันจะเป็นห้องรับแขกใช่ไหมครับพี่ด้านขวามือเป็นโซฟา uh-huh. นะครับตรงกลางจะเป็นห้องครัวก็เป็นโต๊ะสี่มุมนะครับด้านละสองหัวท้ายอีกหนึ่งใช่ไหมครับพี่ ตัวน้าบอยอะครับพี่นั่งอยู่ระหว่างโซฟากับโต๊ะครัวครับนั่งกอดเข่าอยู่แล้วก็ตัวสั่นแล้วแกก็พูดขึ้นมาช่วยกูด้วยกูเอกกูอยู่ไม่ได้แล้วกูไม่อยากอยู่แล้วช่วยกูด้วยแบบตัวสั่นแบบร้องไห้เลยครับพี่น้าผมก็บอกว่า
เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆบอยมีอะไรคุยกันใจเย็นๆใจเย็นไม่มีอะไรใจเย็นๆสักพักนึงครับแกก็หยิบปืนน่าจะซ่อนอยู่ด้านหลังของแกครับพี่หยิบขึ้นมาแล้วก็เกาะปากตัวเองโป้งน้าผมพอเห็นแบบนั้นนะครับพี่ช็อกครับขาสั่นแบบทำอะไรไม่ถูกเลยเปิดประตูครับพี่วิ่งไปจะไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้านขณะที่วิ่งไปอะครับพี่พ่อกับแม่ของน้าบอยอะครับเข้ามาพอดีเขาเปิดประตูเข้ามาสีหน้าของพ่อแม่ของน้าบอยอะครับแบบน้ำตาซึมเลยนะครับพี่แบบตาคลอเลยครับพอเห็นน้าผมอะครับตกใจวิ่งขึ้นมาน้าผมก็โวยสติแตกอะครับพี่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าพ่อแม่พ่อแม่ไปดูบอยหน่อยแม่บอยฆ่าตัวตายบอยเอาปืนเนี่ยครับกอกปากตัวเองตายอยู่ในบ้านครับพี่ตั้มเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ของน้าบอยพูดกับพี่กับน้าผมว่าอะไรนะครับไม่รู้พ่อกับแม่พูดมองหน้ากันครับมีสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็พูดกับน้าผมครับเอบอยอ่ะเขาเสียไปแล้วนะน้าบอยตายแล้วครับพี่เดี๋ยวไอ้บอยขออนุญาตน้าบอยตายแล้วใช่ครับเฮ้ยน้าผมนิ่งครับพี่แล้วก็ถามว่าเสียตั้งแต่เมื่อไหร่เออพ่อกับแม่บอกว่าพี่จำคืนที่เรากลับมาจากนานากลับมาจากกรุงเทพได้ไหมครับกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาถึงกรุงเทพประมาณสักสี่เกือบหกโมงแล้วจำได้จำได้มากาแฟทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านใช่ไหมครับวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนรุ่งเช้าครับน้าบอยโทรมาหาน้าผมครับบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วกูขอไปอยู่บ้านมึงได้ไหมอะไรเงี้ยครับโอ้พ่อกับแม่เล่าฟังว่าหลังจากที่น้าบอยกลับมาครับแกก็เก็บตัวก็คือคืนนั้นนะครับพี่แกก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องล็อกประตูห้องพ่อกับแม่เนี่ยเคาะประตูห้องเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาจนรุ่งเช้าครับก็คือก่อนที่น้าผมจะขี่มอเตอร์ไซค์น้าถ้าจำไม่ผิดน้าผมเล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาน้าบอยช่วงประมาณสักเที่ยงบ่ายอะครับพี่แต่น้าพ่อของน้าบอยอะครับผิดสังเกตว่าตลอดคืนจนเช้าเนี่ยน้าบอยไม่ออกมาจากห้องเลยครับก็เลยตามคนข้างบ้านนะครับมาช่วยกันงัดประตูครับประตูห้องสิ่งที่พ่อกับแม่ของน้าบอยเจอก็คือน้าบอยผูกคอตายครับพี่เหรอในห้องนอนของตัวเองซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่น้าของเราบอกว่าพี่บอยไปหาช่วงที่เที่ยงแต่ด้วยความสงสัยก็คือพ่อของน้าบอยเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเขาออกมาจากห้องเลยก็เลยไปดูหน่อยใช่ครับปรากฏพอแวะไปดูปุ๊บเปิดไม่ออกไปชวนข้างบ้านมาพอเปิดเข้ามาเท่านั้นแหละภาพที่เห็นโดยคุณพ่อของน้าบอยก็คือน้าบอยผูกคอตายครับพี่นั่นมันก็จะแสดงว่าน้าบอยเนี่ยครับแกผูกคอตายตั้งแต่ตอนกลางคืนครับพี่หลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดครับแล้วช่วงที่น้าบอยโทรหาน้าชายผมครับก็คือน้าบอยแกเนี่ยเสียไปแล้วครับผีนะบอยวิญญาณนะบอยโทรหานะเราแบบขอความช่วยเหลือโดยที่พูดตรงๆอ่ะเหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าตายอ่ะเขาคุยใหญ่อยากพยายามหนีจากสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่กำลังตามเขาอยู่ใช่ครับน่ากลัวมากเลยว่ะสิ่งที่จะเฉลยตอนสุดท้ายนะครับพี่ว่าจนวันสวดผ่านไป3คืนของนะบอยครับวันเผาศพครับทุกคนก็ขึ้นไปที่เมนเผาศพครับเขาก็จะเปิดโลงใช่ไหมครับพี่ตั้มเพื่อใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าครับสิ่งที่ทุกๆคงเห็นในโลงนะครับซึ่งผมมันเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับพี่ว่ามันอยู่ในโลงของน้าบอยได้ไงก็คือเศษที่เป็นโซ่ตรวนนะครับอยู่ในศพของน้าบอยนั่นหมายความว่าดวงวิญญาณที่ตามมาคือน้าบอยซึ่งไม่รู้อะครับว่าไปเอาโซ่ตรวนเศษโซ่ตรวนที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นห่วงนะครับมาตอนไหนคือพอเปิดมาเนี่ยผมเข้าใจ
ไอ้เศษตรวนอันเนี้ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของศพนะบอยอ่ะขยายหน่อยได้ไหมได้ครับเออเออมันอยู่ตรงหน้าอกของนะบอยครับพี่น่ากลัวโคตรโซ่ตัวมันไม่ใช่เป็นเหมือนโซ่ตัวเล็กๆนะพี่มันเป็นห่วงอันใหญ่ๆนะครับพี่เออสมัยก่อนนะเผิกแล้วอะครับพี่โอ้นึกออกอยู่ตรงหน้าอกอะครับคือทุกคนที่ไปด้วยกันก็คือในวันเผาศพเขาจะมีตัวน้าผมใช่ไหมครับนักวางที่เป็นแฟนของน้าบอยเองนะครับแล้วก็แฟนของน้าผมอะครับทุกคนรู้ครับว่าห่วงเนี้ยโดยเฉพาะน้าผมแฟนน้าผมเขาจะรู้ว่าห่วงเนี้ยที่อยู่ในโรงของน้าบอยครับคือห่วงที่เป็นโซ่ตรวนที่มาจากพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นนะครับเหรอคือใช่ครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอเราเปิดฝาโลงเสร็จเห็นแล้วพบแล้วว่ามันมีห่วงอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่หน้าอกของศพน้าบอยเสร็จแล้วญาติหรือว่าแฟนของพี่บอยเองเอาห่วงนี้มาแล้วยังไงหมายถึงเอากลับไปคืนที่พิพิธภัณฑ์หรอให้เขาตรวจสอบว่านี่คือชิ้นเดียวกันกับสิ่งที่อยู่ข้างใต้พิพิธภัณฑ์คุณหรือไม่ซึ่งคำตอบกลับมาก็คือใช่ครับพี่คือหลังจากวันนั้นนะครับหลังจากเผาศพของน้าบอยเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่คือตัวแฟนของน้าผมอะครับเขาบอกว่าไอ้ห่วงเนี้ยมันน่าจะเป็นห่วงที่เป็นโซ่ตรวนที่เราไปพิพิธภัณฑ์กันนะครับวิมายังไงอะเขาก็คิดว่าพี่ตั้มจำได้ไหมว่าตอนที่น้าบอยอะแกเอามือไปลอดในห่วงนะครับอ๋อจำได้ทุกคนก็เข้าใจว่าแกน่าจะไปหยิบหรือไปเอาอะไรมาครับพี่โอ้คือซึ่งตัวแกไม่ได้บอกใครอะครับพี่คือพูดง่ายๆด้วยความอุตริของแกแหละนอกจากจะไปทะเลไปทะลึ่งเอานิ้วเขาเรียกว่าข้อมือไปสอดในห่วงอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันลบหลู่ในระดับนึงละแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือไม่แน่หรืออาจจะเป็นความจริงตรงนี้แหละนะบอยแกอาจจะไปหยิบห่วงแล้วเอากลับมาบ้านเป็นของที่ระลึกด้วยความที่แบบไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นน่ากลัวเลยเอากลับบ้านดีกว่าเว้ยกลายเป็นเนี่ยเป็นกับสิ่งที่เกิดอาถรรพ์ขึ้นกับตัวน้าบอยใช่ครับพอแฟนของน้าผมครับเอากลับไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ถามไกด์อาสาที่อยู่ในนั้นนะครับก็เล่าความจริงให้กับไกด์ฟังว่าตัวแต่เขาไม่ได้เล่านะครับว่าตัวน้าบอยเนี่ยเสียก็คือแค่เล่าให้ฟังว่าพอดีเนี่ยเพื่อนที่มาเจอด้วยกันเนี่ยเก็บสิ่งนี้เอากลับไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเจอวิญญาณอะไรเงี้ยครับก็เลยขอเอากลับมาคืนแต่ว่าไม่ได้เล่านะครับว่าเจอถึงขนาดแบบตัวน้าบอยเนี่ยเสียชีวิตไปครับพี่ครับสุดมากอะเรื่องนี้นี่คือเรื่องของต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการลบหลู่นะผมใช่ครับพี่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังมาแหละอาจจะเชื่อในส่วนที่แบบ 100% ไหมอาจจะไม่ 100% แต่พอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยความเชื่อเหล่านั้นของพวกคุณเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องทวีสูงขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะและยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของไทยของเราที่มีมาอย่างช้านานเป็นร้อยๆปีอย่างพิพิธภัณฑ์ที่เขาเปิดการแสดงอย่างเนี้ยใช่ครับคุณไข่ตุ๋นเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยว่าอยู่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีตัวตนจริงอย่างแน่นอนเนี่ยโซ่ตรวนที่แขวนอยู่แต่ก็จะมีคนประเภทนี้แหละครับที่เขาก็อยากจะลองดีอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าการลองดีของเขาในครั้งนี้มันจะผลักดันไปจนถึงความตายสำหรับเขาโอ้อันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสรุปสุดท้ายก็คือไปทางด้านของพิพิธภัณฑ์ที่เคยไปกันมาเมื่อตอนแรกแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังหมดว่ามันมีคนที่เสียชีวิตนะถูกไหมใช่ครับแค่บอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแค่มันไปหยิบเอากลับมาบ้านแล้วก็เจอแบบเจอวิญญาณเนี่ยครับอะไรอย่างนั้นแล้วเราได้เอาห่วงโซ่ตรวนอันนั้นกลับไปคืนพิพิธภัณฑ์เขาไหมครับคืนครับก็คือห่วงโซ่ตัวนั้นก็คือแฟนของน้าก็ให้กับไกด์ไปครับพี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกคนนะครับที่น้าเล่าให้ฟังนะครับก็ไปจุดธูปขอเข้ามาทั้งอนุสาวรีย์ของท่านเจ้าเมืองครับแล้วก็จุดธูป
คุณเหนือเขาจะเรียกว่าสัตว์ตวงนะครับเขาก็จะเหมือนถวายของเส้นไหว้ครับเป็นการขอขมาครับตรงคือตรงเทวรูปตรงนั้นนะครับตรงเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ของท่านเจ้าเมืองนะครับก็จะมีศาลเจ้าที่อยู่ครับคนเหนือเขาก็จะถวายเป็นสัตว์ตวงก็คือเอากาบกล้วยครับผมทำเป็นสัตว์ตวงแล้วก็ปักสี่มุมเนี่ยครับเป็นการขอขมาครับครับแสดงว่าพวกเราทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ก็คงจะไปเหมือนกับขอขมาลาโทษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นเนาะถึงแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะทำให้บุคคลหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปก็ตามแต่นะฮะแต่เราก็คงจะต้องเนาะทำตามพิธีกรรมตามที่เหมือนกับคนคนหนึ่งลบหลู่มาแล้วคนอื่นๆเนี่ยแหละครับได้รับอะไรที่คล้ายๆกันนะบอยไหมหรืออาจจะได้ยินได้นู่นมีฟาดงวงฟาดงามาบ้างไหมฮะไม่มีครับก็จะมีเพียงแค่น้าผมอะครับที่ผมบอกพี่ตั้มไปครับว่าตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแกเห็นว่าน้าบอยอะครับไม่มีหัวแล้วก็อีกทีนึงก็เป็นตอนที่อยู่ในห้องเป็นห้องโถงนะครับที่เป็นทางเดินแล้วเป็นห้องนักโทษนะครับแกก็จะเห็นเหมือนเป็นวิญญาณนักโทษนะครับขี่คอของตัวน้าบอยอยู่เท่านั้นเองครับครับอ๋อนะฮะเนาะมันตอนแรกก็ฟังอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมนักกวางที่เป็นแฟนน้าบอยเนี่ยหลังจากแยกกันกลับนะฮะหมายถึงว่าพอมาถึงที่พักเนี่ยเอ๊ะเขาไม่ได้อยู่ดูแลกันหรอแสดงว่าก็แยกไปอีกบ้านแล้วนะกวางแฟนนะบอยเขาอยู่คนละบ้านเพราะว่าช่วงสมัยนั้นเป็นยังเรียนมปลายอยู่อะครับโอ้โหสมัยมัธยมเลยวัยรุ่นเลยเนี่ยใช่ครับเรียนมปลายกำลังจะขึ้นม .6 ครับมีช่วงเรื่องที่เกิดก็คือเป็นช่วงที่นานผมจบม .5 แล้วก็รอขึ้นม .6 มันเป็นปิดเทอมใหญ่อะครับพี่มิถุนามันก็จะปิดประมาณเกือบ2เดือนครับผมเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ฟังอยู่เนี่ยพอเรียกแทนพี่ๆคนนั้นว่าน้าเนี่ยผมก็นึกว่าเขาพอจะมีอายุในช่วงนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะเอาโอเคนะฮะนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะนะฮะครับพี่ตั้มครับอ้าวได้ครับขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องของลองดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะฮะอย่าไปทำตามนะครับเรื่องราวของการไปที่ไหนก็ตามแต่อย่างถ้ำหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันหินอะไรนะหินยอกหินงอกหินย้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวโอเคขอบพระคุณมากเรื่องน่ากลัวมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลท์